สวัสดีครับก็กลับมาพบกันนะครับเป็นคลิกที่3นะครับอย่างเป็นทางการครับทางช่อง YouTube f เวเล่บายปลั๊กนะครับก็อย่างที่เรียนกันไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าในช่วงนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตไล่เรียงในส่วนของทีมต่างๆที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกโอลิมปิกเกม2020นะครับในส่วนของทีมวอลเล่บอลหญิงนะครับวันนี้เนี่ยจะไปพูดถึงทีมแชมป์เก่าอย่างสาวจีนนะครับจีน เป็นทีมที่แฟนวอลเบ์บอลชาวไทยให้ความสนใจเยอะพอสมควรโอเคละด้วยที่ผ่านๆมานะครับในเรื่องของความสนิทชิดเชื้อนะครับเขาเรียกอะไรมิตรภาพนะครับค่อนข้างจะโอเคคือคือเป็น2ทีมที่มีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันมีความสนิทคุ้นเคยในส่วนของสมาคมก็ดีในส่วนของตัวผู้เล่นของเราบางคนก็เคยไปเล่นที่จีน ในส่วนของตัวทีมงานสตาฟโค้ดก็ดีก็เลยทำให้เป็นเป็นอีกชาติชาติหนึ่งในเอเชียที่ค่อนข้างจะมีมิตรภาพที่ดีกับทีมสาวไทยของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคัดโอลิมปิกครั้งนี้นะครับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยให้ความสนใจทีมชาติจีนเป็นพิเศษส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคอาจจะด้วยความเหมือนเป็นทีมพี่ทีมน้องสนิทชิดเชื้อกันอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือด้วยระบบการคัดโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันไปแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เคยเป็นเป็นมานะฮะพูดง่ายๆคือถ้าสมมุติจีนไม่ผ่านสนามแรกเนี่ย ถ้ากับว่าพวกเขาจะต้องมาแย่งโคต้ตาในส่วนของเอเชียกับไทยนะครับคือคือในกรณีที่สมมุติไทยไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าสมมติในเคสเนี้ยที่ไทยไม่ได้ไปแล้วเกิดจีนไม่ได้ไปก็จะกลับมาแย่งตั๋วกับเรารวมถึงเกาหลีใต้อีกทีมหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยแฟนๆส่วนใหญ่ก็ตามลุ้นตามเชียร์จีนมาโดยตลอดนะครับในส่วนของการคัดโอลิมปิกสุดท้ายไม่มีปัญหา จีนก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ตามความคาดหมายนะครับเข้าไปในฐานะแชมป์เก่าแต่ว่าปีนี้แชมป์เก่าต้องคัดเลือกนะก็คัดเลือกเข้าไปแต่ว่าจะลงเล่นในฐานะแชมป์เก่านะครับที่คว้าเหรียญทองมาได้เมื่อครั้งที่แล้วปี2016ที่ประเทศบราซิลนะครับกรุงริโอดจานโรในรอบแบ่งกลุ่มนะครับในรอบคัดเลือกครั้งนี้เนี่ยกระดูกชิ้นโตที่ขวางทางพวกเขาอยู่เนี่ยคือตุรกีนะครับ ตุรกีถ้าว่ากันตามตรงอ่ะแน่นอนดูเป็นรองจีนแต่ถ้าดูจากฟอร์มในช่วงที่ผ่านๆมาตุรกีค่อนข้างจะดีขึ้นจากเดิมนะครับดีขึ้นเรื่อยๆในกีฬาหลายๆคนดูจะเข้าที่เข้าทางในกีฬาอายุน้อยๆเริ่มโตเริ่มกระดูกเต็มเบอร์นะครับขณะที่จีนเองก็ยังดีอยู่แหละแต่ว่าบางรายการอาจจะดู d r อปไปบ้างแต่เมื่อถึงเวลาสำคัญที่พวกเขาต้องเน้น พวกเขาก็ยังเป็นจีนที่น่ากลัวเหมือนเดิมในวงการลูกยางโลกณนเวลานี้นะครับปีนี้ตุรกีฟอร์มดีวัดจากเนั่นลีฟอร์มดีมาโดยตลอดนะครับในรอบแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าตุรกีเป็นทีมที่เต็งแชมป์ล่ะด้วยการแข่งขันในช่วง14-15นัดแรกๆเนี่ยถือว่าตุรกีอยู่ในโซนลุ้นแชมป์ได้ทีมหนึ่งขนขณะที่จีนเองเนี่ยก็แน่นอนเขามาตามมาตรฐานอยู่แล้ว มาค่อนข้างดีเล่นได้แบบเรื่อยๆนะครับก็สติไม่ต่างจากตุรกีมากนักนะครับห่างกันนิดๆหน่อยๆจากการแข่งขันในรอบแรกในเฉลีก2019ที่จบลงไปก่อนคัดโอลิมปิกเนี่ยเจอกัน3รอบก็ในรอบปกติ1ครั้งนะครับมารอบไฟแนลนะครับ6ทีมสุดท้ายเนี่ยอีก2ครั้งก็ครั้งแรกจีนชนะไปครั้งที่2ในรอบ6ทีมสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยแบ่งกลุ่ม สองสายก่อนจะไปตัดเป็นรอบ4ทีมเนี่ยตุรกีชนะจีนได้ก็เท่ากับ2เกมหนึ่งหนึ่งผลัดก,กันแพ้ผลัดก,กันชนะนะครับจนถึงเกมสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายของซึกในเฉลีกเป็นการชิงบรอ n z e นะครับตุรกีเนี่ยโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวที่ผมมองผมว่าพวกเขา drop ในรอบตัดเชือกเกมที่แพ้บราซิล0-3เนี่ยถือว่า drop ตกลงมาจากจากที่เคยทำได้ในรอบแรกๆเนี่ยดีกว่านั้น จนมาเจอจีนก็กลายเป็นว่าเหมือนยังไม่กลับมานะครับยังกลับมาไม่ได้แล้วสุดท้ายแพ้จีนไปอีก1ต่อ3คือไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันตอบไม่ได้หรอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรด้วยแทคติกด้วยรูปเกมนู่นนี่นั่นหลายหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบแต่ในปีนี้ทุกครั้งที่เจอกับจีนในเนชลีกเล่นไม่ดีเลยนะครับครั้งแรกเนี่ยแพ้แพ้ขาดครั้งที่สชนะได้ก็ก็ต้องบอกว่าชนะแบบไม่ง่ายนะครับแล้ว ถ้าจำกันได้เนี่ยจีนนะครับจีนลงเล่นสัปดาห์สุดท้ายของในชั่นลีกฤดูกาลนี้เนี่ยด้วยทีมที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผู้เล่นตัวหลักบางคนเนี่ยก็ถูกถอดชื่อออกไปนะครับขณะที่ตุรกีเนี่ยมาครบอยู่กันครบอยู่กันพร้อมหน้าใช้ผู้เล่นตัวหลักๆมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าอย่างจีนเนี่ยแน่นอนจูถิงไม่อยู่แล้วก็ให้บรรดาดาวรุ่งให้ผู้เล่นสำรอง หลายๆคนได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าจีนสามารถเอาชนะตุรกีได้อีกในในรอบชิงอันดับ3แล้วก็คว้าที่3ามไปก,ก็ก็เลยเหมือนว่าไปไปมาๆเนี่ยคนก็จะมองว่าเอ๊ะหรือว่าตุรกีกักแต่ถ้าลงไปที่ในรายละเอียดลึกๆระหว่างเกมเนี่ยทีมที่กักจะเป็นจีนซะด้วยสาไปนะฮะอ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลผ,ผ่านมาจนถึงรอบคัดโอลิมปิก ก็จบไปจีนชนะได้ผ่านมาได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของทีมนะฮะข้ามไปในเรื่องของผลกลารแข่งขันไปแล้วจีนเป็นทีมแกล่งทีมหนึ่งของวงการลูกยางโลกนะฮะเอาเท่าที่ผมจำได้นะ2000ป,ปลาย2010เอเชียนเกมที่กวางโจอะไรเงี้ยตอนนั้นผมอยู่ในสนามผมไปทำข่าวไปติดตามความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมอยู่ ยุคนั้นจีนก็จะมีอย่างพวกหวังยิ้มเหมยอ,อะไรเงี้ยที่เป็นตัวเก่งของเขาแต่กลายว่าในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่จีนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงที่จีนเนี่ยเหมือนจะเริ่มตกลงมานิดๆน,นะครับจากที่ช่วงก่อนๆน,นี้เขาพีคนะแชมป์โอลิมปิก2004อันดับสมโอลิมปิก2008แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็มีหลายๆคนหายไปยกตัวอย่างอย่างแฟนโคดออสอย่างเงี้ยนะครับก็ อัมลาทีมไปในช่วงช่วงนั้นนะครับมันก็เลยเหมือนเป็นช่วงของการถ่ายเลือดใหม่ใครที่ติดตามมาไม่นานหรือว่าใครที่เพิ่งจะเริ่มติดตามในช่วงหลังๆเนี่ยก็อาจจะไม่ทันในช่วงที่จีนชุดนี้ไม่ค่อยแข็งแกล่งนะครับถ้าใครมาทันยุคที่จูถิงเริ่มมาเนี่ยก,ก็จะเริ่มเห็นจีนที่กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนะครับพวกเขาอยู่ใน ฐานะแชมป์เก่าโอลิมปิกเกม2016นะครับคือช่วงรอยต่อ2008มา2016เนี่ยเป็นช่วงที่จีนกำลังลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของตัวผู้เล่นคือก็พูดง่ายๆว่าพอชุดท,ที่ดีที่สุดเนี่ยเริ่มลอยลาลงไปหรือว่าเริ่มอำลาทีมเนี่ยพวกชุดใหม่ๆที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกคาดหวังต้องแบกรับความกดดันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างหวังยี่เหมยที่ผมบอกเนี่ย ก็ก็ถือว่าเป็นตัวหลักคนหนึ่งของจีนในช่วงนั้นนะครับเขาเป็นกําลังสําคัญในการพาจีนเอาชนะเกาหลีใต้ในศึกเอเชียนเกม2010ด้วยนะแต่ว่าก็โชคร้ายนะครับเคยไปได้รับบาดเจ็บหนักๆก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ยจากที่หลายๆคนเนี่ยคาดการณ์กันไว้ว่านี่แหละจะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์เป็นผู้เล่นตัวหลักของจีนอารมณ์คล้ายๆกับจูถิงปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยไม่ถึงไหนนะครับในยุคนั้นก็ผ่านไปจนกระทั่ง มีการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่นั่นก็คือหลังผิงเข้ามาคุมทีมหลังผิงก็คือโค้ชคนปัจจุบันนี่แหละเราพูดถึงยุคหลังที่แกกลับมาในปี2013เนี่ยอายุแรกปี95 98กนี่ยก็ขออนุญาตข้ามไปในช่วงช่วงนั้นนะครับเรามาพูดถึงการกลับมาในช่วงหลังหลังผิงทำให้จีนชุดนี้เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับคือโค้ชเก่งเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง แต่ต้องยอมรับว่านเวลานี้จีนเป็นทีมที่มีทรัพยากรให้เลือกใช้โคตรเยอะนะครับเราเราไม่ใช้คําว่าเยอะมากใช้คําว่าโคตรเยอะนะครับแล้วทรัพยากรหรือว่าตัวผู้เล่นของทีมสาวจีนยุคปัจจุบันเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากๆสูงแบบสุดๆเลยอะ่ะแล้วกลายเป็นว่าทีมที่มีนักกีฬาระดับ2เมตรแบบจีนเต็มทีมเนี่ยเอาเอาไปถึง2เมตรอะ่ะประมาณ190ยเกากว่าเต็มทีมเนี่ยมันกลายว่าทีมคนสูงที่ ไม่ช้านะครับแน่นอนปัญหาของวงการลูกยางระดับโลกโดยส่วนใหญ่ทีมที่สูงไปเลยอย่างรัเสเซียปัญหาพวกเขาคือช้าทีมที่แข็งแรงนะครับคล่องแคล่วว่องไวแบบบราซิลก็อาจจะไม่ได้สูงยาวขนาดรัดเสเซียนะครับแต่นาเวลานี้เนี่ยจีนคือทีมที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2ทีมแบบนั้น คือจีนมีความสูงโอเคอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหสองเมตรเดินชนกตายแบบรัเสเซียแต่จีนก็มีความสูงเฉลี่ยระดับที่น่าจะดีกว่าบราซิลแต่ที่จีนโดดเด่นกว่ารัเสเซียก็คือจีนก็มีความเร็วและความคล่องตัวคล้ายๆกับบราซิลนะครับ โอเคแหะผมว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยถ้าวัดกันที่ความไวความคล่องตัวจริงบราซิลอาจจะดีกว่าจีนแต่จีนก็อยู่ในระดับที่ไม่ห่างบราซิลแล้วก็อยู่ในความสูงระดับที่ไม่ห่างรัเสเซียมันก็เลยทําให้จีนเนี่ยมันมันมีองค์ประกอบที่ค่อนข้างลงตัวในทีมชุดนี้นะครับแล้วที่สําคัญคือพวกเขามีนักกีฬาอายุน้อยเป็นตัวหลักของทีมเกือบทั้งนั้นนะครับโอลิมปิก2020ปีหน้าเนี่ยนักกีฬาหลายๆคนของจีนก็เพิ่งจะอายุ ไม่เท่าไหร่กันเองเอ่ะผมยกตัวอย่างจูถิงจูถิงเนี่ยเกิดปี94นะครับโอลิมปิก2020ถ้เท่ากับเขาจะอายุประมาณ26จริงๆยังไม่เต็มด้วยนะเพราะว่าเขาเกิดปลายปีนะครับโอลิมปิกเล่นประมาณกรกฎาคมคนอื่นๆนะครับที่ดูแล้วอยู่ในกลุ่มก้อนที่น่าจะไปอ่ะนะครับกงเซียงหยูนี่ยิ่งแล้วใหญ่อายุน้อยกว่าจูถิงอีก ถ้าได้ไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายอีกครั้งนึงเนี่ยคงเซียงอยู่อายุเท่าไหร,ร่เนี่ยยี่สิบสองยี่สิบสามแบบนี้กลายเป็นว่าทีมชุดนี้นะครับคนที่อายุเยอะๆยแล้วมีโอกาสจะไปโอลิมปิกครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างหลิวเซี่ยวถงหลิวเซียวถงก็จะสามสิบแน่นอนสามสี่ผมว่าไม่น่าได้ไปแล้วแหละก็อาจจะหลุดไปหยานี่หยานี่นี่ก็ไปสามสิบกว่าแล้วนะนะไปโอลิมปิกอีกนี่ก็ถือว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าแกยังอยู่นะครับก็มองจากองค์ประกอบ ทั้งหมดนะครับวัดจากตัวหลักประมาณสัก14 5คนของจีนเนี่ยนะผมมองว่าจบโอลิมปิกครั้งเนี้ยก็อาจจะยังอยู่ได้สบายๆอีกครึ่งถึงค่อนก็หายไปบางส่วนเต็มที่อาจจะ1ส่วน4หรือครึ่งทีมคือหายไปนี้ไม่ใช่ว่าแบบเเล่นไม่ดีแล้วหลุดนะผมว่าบางคนอาจจะอิ่มตัวแล้วก็พอและเปิดโอกาสให้ขึ้นมานะครับแล้วที่สำคัญคือขุมกำลังเสริมของจีนยุคหลังๆ ความสูงระดับ2เมตรระดับเมตร90 m, ทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยระยะยาวไม่ต้องห่วงโอลิมปิกครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่จีนดีไม่ดีจะแกล่งกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่านักกีฬาหลายๆคนเริ่มเก่ามากขึ้นยกตัวอย่างกับทันทีมอย่างจูถิงเนี่ยแก่ขึ้นมาอีก4ปีจาก22เป็น26มันมันไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยในตัวเขาเลยว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย เขาดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับจากดาวรุ่งที่ขึ้นมาในรุ่นไล่ๆกับเนี่ยเด็กไทยยุคหลังๆเนี่ยรุ่นไล่ๆกับพวกทัดดาวพวกอัชลาพรเนี่ยตอนนี้เป็นกัปตันทีมของจีนไปแล้วนะครับในช่วงหลังจากโอลิมปิก2012เขาผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับไปไกลถึงขนาดว่าเป็นนักกีฬาจีนที่ได้ไปเล่นหลีกต่างประเทศแล้วก็ไปเล่นทีมใหญ่ในยุโรปอย่างวากิฟแบงค์นะฮะดังนั้นแน่นอนอันเนี้ยครบ ถือว่าครบแล้วตัดทิ้งไ่ได้เลยไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับคนอื่นๆก็ถือว่าพร้อมนะครับถ้าเล่นได้ตามมาตรฐานไม่มีใครบาดเจ็บผมคิดว่าจีนมีลุ้นเหรียญรางวัลแน่นอนนะครับถึงแชมป์หรือเปล่าอันเนี้ยต้องไปถามคู่แข่งรายอื่นๆด้วยเพราะว่าทุกทีมเขาก็เตรียมตัวมาดีอยู่แหละแต่ถามว่าถ้าเล่นได้ตามมาตรฐานเนี่ยมีเหรียญไหมผมว่าจีนน่าจะเป็นหนึ่งในสี่ทีมสุดท้ายได้ส่วนตัวผู้เล่น14คน ใครจะไปบ้างเนี่ยอันนี้ต้องต้องลุ้นกันถ้าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าหลักๆก,ก็ก็คงจะได้ไปจูถิงเนี่ยได้ไปแน่นอนพวกนี้ไม่ต้องกลัวกงเซียงหยูเนี่ยก็คงได้ไปนะครับลินลี่พวกนี้ก็คงได้ไปติงเสียเนี่ยก็ได้ไปก็คงไม่มีปัญหาอะไรผมเชื่อว่าตัวหลักๆของจีนที่เขาใช้นะนับเป็นตัวหลักหกเจ็ดคนแรกเนี่ยพวกนี้ไม่น่าหลุด ถ้าจะหลุดหรือว่าจะเบียดกันจริงๆเนี่ยก็คงเป็นตัวที่เหลืออีก 6- 7คนนะครับสมมติทีมมี14คนเนี่ยผมเชื่อว่าตัวจริง7ตําตำแหน่งแรกเนี่ยไม่น่าหลุดอีก7ตําตำแหน่งที่เหลือเนี่ยอาจจะหลุดนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเขาเรียกอะไรอาจจะต้องแย่งกับคนอื่นๆบ้างนะในใน,ในส่วนของการเลือก14ผู้เล่นสุดท้ายไปเล่นโอลิมปิก ที่ญี่ปุ่นนี่นี่คือสิ่งที่ไปรอติดตามกันนะครับแล้วถ้าตามข่าวลือที่ออกมาผมไม่แน่ใจว่ามันจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ว่าผมด้วยโดยส่วนตัวยังไม่เห็นเนื้อข่าวที่เป็นแบบเรื่องราวทางการนะครับมีข่าวออกมาว่าหลังผิงจะคุมโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆผมว่ามันก็ต้องเป็นการทิ้งทัวนแหละนะครับก็คงคาดหวังว่าน่าจะต้องการคว้าเหรียญทองมาครองอีกหนึ่งสมัยนะครับถ้าทําได้นะครับจีนจะเป็นทีมที่ คว้าเหรียญทองโอลิมปิก4ครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นการได้แชมป์สสมัยติดต่อกันเป็นครั้งแรกนะครับเหรียญทองเหรียญแรกเนี่ยปี84นะครับปี2004ี่เหรียญที่2 2016ครั้งล่าสุดแล้วก็ถ้าได้ครั้งนี้จะเป็น2020นะครับอ่ะก็รอติดตามดูละกันนะฮะเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมาแล้วก็ในทุกๆรายการแหละของการแข่งันระดับโลกจะยังไม่เคยได้แชมป์ก็แค่ในเชลลี พราะว่าในฉลีกเพิ่งเปลี่ยนมาจากเวิร์กลางปีนะครับก็สองครั้งล่าสุดไม่เคยได้แชมป์เลยนะครับได้อันดับ3นมะชิงแชมป์โลกก็เคยได้แชมป์มาแล้วเวิร์กครับเคยได้มาแล้วเวิร์กลางปีเดิมก็เคยได้แชมป์มาแล้วนะครับหรือถ้วยอย่างพวกเวิร์กแกลนอะไรพวกนี้ก็ได้แชมป์มาหมดแล้วในเอเชียไม่ต้องพูดถึงคือถ้าเอาก็ได้หมดอะถ้าไม่เอาก็อีกเรื่องหนึง่งพักตัวหลักส่งสำรองส่งยูนู่นนี่นั่นลงมาเล่นเนี่ยก็โอเคอาจจะแพ้ให้กับทีมใหญ่ของชาติอื่นๆได้บ้างนะในเคสนี้แต่ว่า ทีมอย่างจีนเนี่ยคือเขาเขาข้ามระดับเอเชียไปแล้วแหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้และกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นทีมไหนเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแฟนเพจแฟนเวเล่บายปลันะครับรวมไปถึงช่อง YouTube Channel แห่งนี้ครับแฟนเวเล่บายปลัฝากกดติดตามกันด้วยเดี๋ยวคลิปก็จะทยอยทยอยอัปเดตให้ได้รับชมรับฟังกันใน โอกาสต่อไปวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ